สนับสนุนโดย Caritech เสน่ห์รถเสน่ห์คุณผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลรักษารถยนต์ครบวงจรมาว่ามาเล่าเลยค่ะพี่เรื่องค่ะเรื่องมันเกิดสักประมาณ1อาทิตย์อ๋อเพิ่งเกิดด้วยเหรอเพิ่งเกิดค่ะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมา มันเกิดสักประมาณ 4-5 วันเนาะคือมันมีตัวแลนที่บ้านพี่เนี่ยมันจะมีตัวแลนที่มันเหมือนตัวตะกั่วอะค่ะพี่เจ๋อครับครับเป็นสายแลนใช่ไหมสายแลนตอนนี้สายแลนเข้าบ้านแล้วใช่ไหมคือวันนั้นอะตอนที่ตัวแลนอะมันเข้าบ้านเนี่ยครับแฟนพี่เนี่ยเขาไม่เห็นเขาไปยืนอยู่ที่อื่นพี่ก็เห็นแล้วแลนมันวิ่งมาตัวใหญ่มากเลยมันวิ่งผ่านหน้าแล้วมันก็เข้าไปในโกดังก็คือมันเข้าไปอยู่ในโกดังนั่นแหละตัวแลนเนี้ยก็คือเป็นตัวแลนชนิดเดียวกันกับที่เข้าบ้านพี่สาวแฟนอ่ะแล้วทีนี้มันพอมันเข้ามาวันนั้นปุ๊บตกกลางคืนเพิ่งนอนหลับอยู่แล้วเพิ่งก็มีอาการคือเพิ่งบอกกับนะเซนส์ของเพิ่งเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่ามันผิดปกติก็คือว่ามันจะหมุนข้างในมันจะหมุนมันไม่ใช่แค่การเวียนหัวนะพี่เจครับมันจะหมุนตามถ้าหมุนตามเข็มมานิจาคือหมุนไปทางขวาเนี่ยคือไม่ปกติแล้วเป็นพวกผีเป็นพวกคุณไสมนต์ดำหรือพวกสิ่งที่ไม่ดีที่เราสัมผัสได้ถ้าหมุนทางซ้ายจะเป็นพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจะแยกกันตรงนี้ทีนี้เพิ่งนอนหลับอยู่หมุนยังไงอ่ะมันจะหมุนตรงแกนกลางร่างกายข้างในอ่ะพี่เจเราจะรู้เลยเหรอว่าเหมือนรู้ว่ามันจะหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยพี่เจมันจะหมุนเลยหมุนเหมือนมันจะหนักไปข้างหนึ่งมันจะรู้ถึงแรงหมุนเลยค่ะคุณเอ๋มันชัดขนาดนั้นเลยมันมีอาการรู้ขนาดนั้นนี่ไงผมว่าแล้วต้องมีคนถามว่าตัวแลนคืออะไรเหมือนตัวตะกั่วคล้ายๆเหมือนตัวกวรนุชอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกตัวแลนมีคนบอกแล้วเนี่ยครับจบเลยจบเลยผมก็อยากคุยขนาดนั้นไอ้คนละอย่างกันแล้วทีนี้มันก็มีอาการพุ่งเข้ามาที่ตัวผึ้งแล้วมันก็หมุนแบบแรงมากเลยในคืนนั้นแล้วผึ้งก็สะดุ้งตื่นผึ้งก็เลยเอาแล้วถ้ามีอาการสะดุ้งตื่นกลางคืนแล้วหมุนแบบนี้นะผิดปกติแน่ๆเลยเสร็จแล้วผึ้งก็ยังไม่ได้เอกใจว่ามันมาจากตัวแลนนี้หรือเปล่าเสร็จแล้วมันก็หมุนพอตื่นเช้ามามันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเป็นพักๆแล้วก็ไปที่ร้านไปเปิดร้านก็หมุนพุ่งเข้ามาแบบอาการมันจะคือมันเราจะรู้สึกเลยว่ามันมากระทบที่ตัวเราค่ะพี่เจแล้วมันจะหมุนมันหัวเราจะทิ่มลงไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยที่เพิ่งจะต้องเช็คคือร่างกายเครื่องผิดปกติหรือเปล่าความดันต่ำไหมหรือว่าเป็นความดันเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเป็นวิธีที่ต้องเช็คก่อนระดับเออใช่แต่มันปกติมันปกติซึ่งเพิ่งไม่ได้เวียนหัวแต่มันหมุนพี่เจต้องแยกนะครับทีนี้คือเพิ่งก็เลยกลับมาบ้านตอนเย็นเนี่ยเพิ่งรู้สึกเลยว่าที่บ้านเนี่ยไม่ปลอดภัยคือระแวงตลอดเลยเข้ามาในบ้านนี่ก็ยืนทำกับข้าวอยู่ก็รู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่พอมานั่งทานข้าวก็มีแรงพุ่งเข้ามาอีกแล้วก็หมุนอีกยังไม่เท่าไหร่พอตอนกลางคืนเข้าห้องแฟนพึ่งเล่นเกมเขาก็ต้องเสียงหูฟังใช่ไหมคะครับเขาก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่พึ่งอ่ะได้ยินมันมาเขย่าประตูเลยกึ่งๆๆ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 ๆ
แล้วเพื่อนก็บอกเฮ้ยมันขนาดเขย่าประตูเลยยังนึกในใจคือด้วยความกลัวด้วยความอะไรก็ไม่รู้ทำไมถึงไม่เล่าให้แฟนฟังคือมันตอนกลางคืนอย่างพี่เจครับหนูก็กลัวว่ามันจะเป็นแบบเขาไม่ให้ทักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เล่าพอเช้ามาเราก็ลืมอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปทำงานแล้วก็กลับมามันก็เป็นอีกคือเป็นอย่างเงี้ยสามคืนเลยนะแล้วแฟนพึ่งเขาก็รู้ว่ามันมีบางอย่างที่มันผิดปกติเขาก็บอกพึ่งว่า
นอนเร็วหน่อยนะอย่านอนดึกไอ้ผีตัวเล็กๆน้อยๆมันจะได้ไม่มาวุ่นวายเขาพูดอย่างนี้มันก็เลยแสดงว่ารู้แล้วแต่เพิ่งก็เล่าให้เขาฟังเพิ่งบอกว่าเนี่ยหนูว่าผิดปกตินะหนูว่าหมุนแล้วแต่ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าตรงเขย่าประตูว่าพี่เจเราก็เห็นไอ้แวบๆไอ้แวบมาแล้วแถมเวลานอนนอนกลางคืนได้ยินเสียงหัวเราะฮ่าๆๆจนสะดุ้งตื่นก็มีมันเข้ามาในบ้านได้ยังไงน่าสงสัยใช่ไหมทั้งที่เจ้าที่บ้านเพิ่งแข็งมากในช่วงนี้มันมีโควิดเนี่ยพี่เจซึ่งไปตลาดที่จะต้องเห็นพวงมาลัยค่อยอยู่ซึ่งเขาจะเขียนไว้ว่าวันพระอุ้งก็จะซื้อพวงมาลัยแล้วก็มาไหว้พระทุกวันพระสื่อมันก็จะจากพระที่องค์ที่เขาอยู่บนหิ้งพระเนี่ยจะเป็นตัวแทนของพระองค์ใหญ่ซึ่งจะทำให้จิตสื่อกันก็คือกระแสของพระองค์ใหญ่เนี่ยจะยังมาตรงพระองค์เล็กที่เราอยู่บนหิ้งพระทำไมถึงไหว้พระทุกวันพระเพราะแบบนี้เพื่อที่พระจะมีกระแสคุ้มครองเราตลอดแต่ว่าช่วงนี้โควิดเพิ่งไม่ได้ไปตลาดฮะช่วงหลังนี่นะก็เลยไม่ได้ซื้อพวงมาลัยมาแล้วลืมไปเลยลืมจริงๆไม่ได้ไหว้พระเลยอ่ะได้เป็นอาทิตย์แล้วอ่ะตั้งแต่เกิดเรื่องซึ่งก็เอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วคืนเมื่อประมาณ3คืนก่อนเพิ่งก็นอนดึกสักประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มเพิ่งก็เข้าห้องน้ำแล้วเพิ่งก็ได้ยินเสียงยังไม่ตายอีกเหรออย่างเงี้ยเสียงดังมากเลยผู้หญิงผู้ชายครับเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายยังไม่ตายอีกเหรออ๋อฮะใช่อายุประมาณ50ครับเพิ่งได้ยินเสียงพูดกับเขาว่าเราหรือเปล่าทำไมเขายังไม่ตายยังทำไมยังไม่ตายมีพูดถึงเราใช่ไหมยิงนึกในใจอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพึ่งก็แต่วันนั้นพึ่งไม่กลัวแล้วนะครับพึ่งไม่กลัวเสร็จแล้วพึ่งก็เลยนอนพอนอนหลับปุ๊บพึ่งก็ฝันมันฝันเหมือนจริงมากพี่เจงบรรยากาศมันเหมือนกับจิตเราหลุดไปอะจิตมันหลุดไปพึ่งไปเห็นผู้ชายมีผู้ชายอยู่คนนึงร่างสูงใหญ่ดำยืนอยู่ข้างหลังพึ่งเสร็จแล้วก็เอาเหมือนเข็มอะมันเหมือนเข็มอันใหญ่อะมาทิ่มตรงบั้นเอวซึ่งบั้นเอวพึ่งเนี่ยในช่วงที่ตัวแลนเข้ามาเนี่ยพึ่งเจ็บตรงนี้อยู่ตลอดเลยแล้วก็กดอยู่มันก็ไม่หายอย่างเงี้ยพี่เจนหนูก็นึกว่ามันเป็นแค่แบบเส้นลบพิกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วในฝาหน้าเขาก็เอาไอ้แหลมๆมาทิ่มหลังเพื่อทิ่มตรงเนี้ยพอทิ่มปุ๊บพึ่งก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วมันอันตรายพึ่งก็เลยพยายามที่จะดึงออกแล้วก็สาวออกมาเป็นเส้นออกมามันก็เหมือนกับเราสาวไส้ตัวเองพี่เจแล้วมันเจ็บใช่ไหมใช่มันรู้สึกเจ็บมันรู้สึกเลยว่าเราสาวไส้ตัวเองเสร็จแล้วมันก็หัวร้อนท้าสาวไปเถอะมันว่าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพึ่งก็สาวพอสาวเสร็จพึ่งก็ฝันว่าพึ่งตายเหมือนจริงมากเลยเหมือนวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงจางสีแยกไฟแดงแล้วก็มีคนเยอะเยอะแยะพลุกพล่านเต็มไปหมดเลยอะแล้วบรรยากาศตรงนั้นมันเป็นสีเหลืองฟ้ามันเป็นสีเหลืองแล้วพึ่งก็แวบพึ่งก็นึกในใจฉันตายแล้วหรอเนี่ยโอ้คนตายนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองตายแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่พอนึกถึงของกินมันก็โผล่ขึ้นมาเนาะคือคนที่เขาตายเนี่ยเขานึกถึงของกินปุ๊บของกินก็โผล่ขึ้นมาให้เขากินเลยอ่ะพี่เจครับที่หนูเห็นนะฮะเสร็จแล้วหนูก็แวบไปที่บ้านซึ่งเป็นบ้านที่บ้านฉางเมื่อก่อนเนี้ยบ้านหนูจะเป็นบ้านปูนเพิ่งปูนครึ่งไม้ซึ่งเป็นบ้านหลังเก่าที่รื้อไปบ้านปัจจุบันไม่ใช่ปูนพึ่งก็ไปยืนดูมาตายแล้วเนี่ยนี่บ้านเราเรามายืนอยู่ข้างบ้านเราเสร็จแล้วพึ่งก็แวะแล้วก็มาที่ล่างเสร็จแล้วพึ่งก็ตื่นอ้าวยังไม่ตายยังไม่ตายฝันนี่หว่านี่ยังไม่ตายฝันนี่หว่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนเช้าพี่เจครับหนูก็เล่าให้คุณชายฟังหนูรู้ในใจหนูว่าไอ้ที่หนูฝันว่าตายอ่ะมันคือเป็นการแก้เคสคือคนที่เขามาพูดบอกว่ายังไม่ตายหรอคือเจ้าที่ของหนูที่เขาพูดให้ไอ้ผีที่มันจ้องที่จะมาแฝงหนูเนี่ยได้ยิน
แล้วเขาก็เลยจัดการให้หนูน่ะตายซะในฝันพอหนูตายปุ๊บไอ้พวกนี้มันก็จะกลับไปที่ของมันที่มันมาสรุปก็คือว่าไอ้ตัวแลนพวกนี้นะคะพวกตัวแลนพวกตะกรวดหรือพวกสัตว์ที่มันกินพวกซากศพหรือว่าพวกซากอะไรพวกนี้พี่เจมันจะมีพวกผีป่าผีโพงผีของคนเล่นของหรือผีอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องการที่อยู่มันจะมาใส่ในร่างของสัตว์พวกนี้เพื่อที่จะอยู่แล้วทีนี้พอมันเข้ามาในเขตบ้านพี่เนี่ยคือมันแฝงมาในร่างของตัวแลนตัวนี้เนี่ยเจ้าที่เขาเลยไม่จัดการเพราะว่ามันมาในร่างของสัตว์ทีนี้มันก็เลยมาวุ่นวายปั่นป่วนในบ้านหนูทำให้หนูแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยไงแล้วหนูก็ถามคุณชายว่ามันมาจากไหนไอ้ผีพวกที่มันมาป่วนที่มันมาเขย่าประตูเนี่ยแกบอกว่ามันเป็นพวกคนที่เขาเล่นของที่อยู่บริเวณนี้แหละช่วงวันปวนวันพระเขาก็จะมีการบริกรรมคาถาของเขาพอบริกรรมปุ๊บแล้วหลับแล้วจิตหลุดพอจิตหลุดปุ๊บมันก็จะมาหาที่กินแล้วก็มาแฝงร่างของสัตว์พอแฝงร่างของสัตว์ปุ๊บก็จะมาพยายามหาที่อยู่ถ้าหาที่อยู่ไม่เจอมันเห็นคนที่อยู่ช่วงกลางดึกๆอย่างหนูนอนดึกอย่างเงี้ยพี่เจครับมันก็จะพยายามจะแฝงหนูที่หนูมีอาการหมุนหมุนหมุนนั่นแหละก็คือมันพยายามจะแฝงหนูผมมีคำถามค่ะแล้วตอนเช้ามาหรือการที่แก้เนี่ยคือหนึ่งเนี่ยรู้ได้ไงว่าเป็นเจ้าที่ที่มาพูดแก้ให้เราเพราะว่าตื่นเช้ามาอาการหายไปแล้วอะไรบอกว่าเป็นเจ้าที่บอกคือเจ้าที่ของหนูเนี่ยเขาจะช่วยหนูอะหลายครั้งแล้วก็คือในลักษณะอย่างเงี้ยที่หนูบอกว่ามีผีมากระโดดอยู่บนหลังคาใช่ไหมคะแล้วมันมาขย่มอะเสร็จแล้วเจ้าที่ก็บอกออกไปอย่างเงี้ยค่ะเสียงเหมือนกันเลยเสียงเดียวกันพี่เจก็เลยเสียงเดียวกันก็เลยว่าเป็นเจ้าที่ใช่ค่ะบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างช่วยพี่พึ่งอยู่ก็ได้อาจจะไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยน่าจะใช่แต่หนูมั่นใจว่าเป็นเจ้าที่เพราะว่าหนูต่อพี่พึ่งว่าไงพี่เจถามมาเลยคราวนี้ไอแลนเนี่ยมันจะถูกแฝงทุกตัวไหมพี่พึ่งทุกตัวทุกตัวที่เป็นแลนเนี่ยนะจะมีดวงวิญญาณแฝงอยู่เงี้ยหรอทุกตัวดวงตัวหนึ่งจะมีแฝงอยู่ประมาณสามดวงจิตสามดวงจิตอย่างใช่อย่างมากนะสามดวงจิตเดี๋ยวนะแล้วตัวเหี้ยล่ะเหมือนกันมันกินปากไหมใช่มันกินปากสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่กินปากศพซากนู่นซากนี่ซากขยะแม้แต่คนบ้าที่กินขยะมันก็มีดวงจิตที่แฝงอยู่แล้วเหยี่ยวค่ะเหมือนกันสิงโตเสือหมาในได้หมดพี่เจจริงๆมีหมดเลยนะกินสิ่งมีชีวิตกินสิ่งมีซากสัตว์แล้วจะพูดว่ากินตะกั่วเนี่ยกินแทนไม่น่าค่ะคือเป็นสมมติว่ามันต้องเป็นซากสัตว์ใหญ่อะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่เป็นสัตว์ใหญ่พี่เจครับแม้ตะหมาก็ยังมีเลยหมาล่ะงูเนี่ยตัวดีเลยค่ะงูเนี่ยส่วนมากจะเป็นเจ้าที่ที่เขาบอกว่างูเจ้าที่อะค่ะก็คือมีวิญญาณของเจ้าที่เนาะแฝงอยู่ในร่างงูเขาก็เลยเรียกว่างูเจ้าที่ค่ะที่เขาบอกว่าเวลาเจอแลนเจอตะกรวดเจองูเนี่ยอย่าไปทำร้ายเขาเพราะบางทีเป็นงูเจ้าที่นี่แหละคือนิยามของงูเจ้าที่ก็คือเขาแฝงอยู่นะฮะคนแถวนี้เขาจะไม่ยุ่งเลยถ้าเห็นตัวแลนเนี่ยเพราะบางคนเขากลัวว่าจะเป็นผีเจ้าที่แต่เท่าที่เจอไม่ใช่สักที่หนึ่งแล้วคนที่เอาแลนมาผัดกินน่ะก็อาจจะโดนแฝงนะที่เจเขาห้ามนะตายแล้วผมเคยกินด้วยนะไม่ผมเคยข้ามไปฝั่งลาวสมัยถ่ายรายการผู้นำท้องถิ่นอะไรพวกเนี้ยผมก็ได้มีโอกาสแบบข้ามไปฝั่งลาวแล้วเขาก็บอกเนี่ยอันนี้เป็นผัดแลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้กินนะถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่ากินพี่เจพวกแลนพวกตะเข้พวกงูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใต้หามีอะไรมาแฝงกันไหมเนี่ย
นะพี่เอ๋ก็แผงพี่เจปันนี้โดนจัดการไปแล้วเราไม่รอดตอนนี้แล้วแล้วสุดท้ายคือพี่พึ่งก็ได้เจ้าที่ในการช่วยเหลือและก็จัดการใช่ใช่ค่ะเพราะมันก็น่าแปลกตรงที่ว่าพอตื่นเช้ามาพบว่าอาการทั้งหมดหายไปหมดเลยไงหายเลยก็เป็นอย่างนี้ตลอดเป็นมาวันนั้นวันเดียวแล้วก็ฝันแล้วก็จบในวันนั้นเลยหรือว่าหลายวันเป็นแต่อาทิตย์เลยนะ